มาค่ะมาค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลตรุษจีนค่ะนี่ค่ะวันนี้ค่ะการจะชวนทุกคนมาทำขนมเทียนไส้เค็มแต่กันยังไม่ได้ประกอบร่างเป็นขนมเทียนนะวันนี้เอาแค่สูตรไส้เค็มมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะก่อนอื่นค่ะก็จะใช้เป็นถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกแบบนี้ค่ะขั้นตอนการล้างถั่วเขียวอ่ะการล้างถั่วจนน้ำใสแล้วกันก็แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยการจะใช้ถั่ว500กรัมค่ะครึ่งกิโลเลยเครื่องนะคะในนี้นะการก็ทำมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระเทียมไทยประมาณ90กรัมรากผักชีประมาณ 5-6 รากหอมแดงอันนี้ของการใช้ประมาณ170กรัมการก็ปั่นให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะพักไว้อันนี้การก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะการจะใช้อยู่ประมาณ190กรัมใครไม่มีใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะอันนี้ผ่านไม่ได้เลยนะสำหรับไส้เค็มก็คือพริกไทยค่ะการใช้พริกไทยขาวป่นเนาะการเตรียมไว้ประมาณ1ช้อนก่อนแล้วก็ยังมีส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือเกลือเนาะนี่วัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทำค่ะมาค่ะทีนี้ใส่หม้อเลยใส่น้ำเวลาใส่น้ำค่ะเอาแค่พอปริ่มปริ่มค่ะหลังจากนั้นก็เอาถั่วไปต้มค่ะการก็จะต้มถั่วไปนะคะนี่ค่ะการก็จะปล่อยเดือดนะคะต้มไปค่ะให้ถั่วเหลืองอ่ะมีความสุกบานเลยค่ะนี่นะคะการก็ต้มถั่วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ถั่วบานๆแบบนี้มันก็จะเหลือน้ำถั่วเนาะอย่างที่การบอกเนาะพยายามล้างถั่วให้สะอาดให้น้ำใสเลยเพราะว่าการต้มถั่วแบบนี้การจะใช้ทั้งน้ำด้วยการจะไม่ได้เทน้ำทิ้งนะก็ประมาณนี้จ้าถั่วของการก็บานได้ที่แล้วไปค่ะแล้วการก็จะเอาถั่วนี่แหละไปผัดเป็นไส้ขนมเทียนกันค่ะเนี่ยถั่วมันเละๆแบบเนี้ยเดี๋ยวพอเวลาเราไปผัดอะค่ะมันก็จะได้ที่พอดีนะเราไม่ต้องบดค่ะกระทะมาจ้าทีนี้เราจะนำถั่วที่ต้มเสร็จแล้วนะคะเอามาผัดกันค่ะนี่ถั่วนะกันเตรียมไว้แบบนี้ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันในที่แรกอะในตอนแรกอะกันจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องเก็บไอตัวน้ำมันหอมเจียวอะค่ะเอาไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไปด้วยก่อนอื่นการก็จะเอาหอมแดงอะค่ะที่การสับไว้นะหอมแดงปั่นใส่ลงไปค่ะค่ะใช้ไฟกลางๆค่ะเจียวหอมแดงก่อนนะคะอยากจะให้ขนมเทียนมีความหอมๆค่ะน้ำมันเนาะที่เราใช้ทาใบตองทาตอนห่อค่ะการจะเก็บน้ำมันในส่วนนี้เอาไปไว้ทาหอมนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแต่ก็จะตักในส่วนของหอมแดงขึ้นแล้วก็เหลือน้ำมันแบบนี้ค่ะการก็จะเทน้ำมันพักไว้ก่อนเนาะเอาไว้ใช้ต่อการก็จะได้น้ำมันหอมเจียวเนาะเอาไว้ทากระทงเสร็จแล้วทีนี้น้ำมันค่ะเหลือในกระทะนิดหน่อยพอเราก็เอาหอมแดงอะค่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมกับรากผักชีค่ะใส่ลงไปผัดด้วยทีนี้ก็ผัดให้ทุกอย่างหอมฉุยเลยจ้านี่แหละขั้นตอนสำคัญเนาะอยู่ขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนการผัดเครื่องนะเราใส่เครื่องเยอะไม่พอเราก็ต้องผัดให้มันหอมๆด้วยผัดให้มันถึงตอนนี้นะหอมแบบหอมทุกอย่างเลยอ่ะหอมรากผักชีหอมกระเทียมหอมแดงนะหอมมากค่ะประมาณนี้นะเหลืองประมาณนี้แล้วค่ะการก็จะใส่น้ำตาลผัดค่ะให้น้ำตาลละลายก่อนใช้ไฟอ่อนๆ นะค่อยๆผัดใจเย็นๆในขั้นตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราผัดให้น้ำตาลละลายแบบนี้เลยนะให้น้ำตาลเป็นน้ำแบบนี้เลยแล้วการจะปรุงรสชาติด้วยเกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชาก่อนค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆปรุงไปนะเดี๋ยวถ้ามันเค็มเกินแล้วมันจะแก้ยากแล้วลองผัดดูนะให้เกลือละลายค่ะแล้วก็ลองชิมดูยังค่ะยังไม่เค็มกันจะเพิ่มไปอีกสักประมาณครึ่งช้อนชาใช้ไฟอ่อนนะคะในขั้นตอนนี้การจะปรุงรสแค่นี้นะแค่มีน้ำตาลกับเกลือแค่นั้นค่ะของการเค็มแค่ประมาณนี้พอแล้วการก็จะเอาถั่วค่ะที่การต้มใส่ลงไปจ้าทีนี้ก็ผัดค่ะไฟอ่อนๆผัดยาวไปเธอแห้งเมื่อไหร่ฉันก็พอเมื่อนั้นอะประมาณนั้นนะคะค่ะตั้งหน้าตั้งตาผัดไปจ้าผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันแล้วก็แห้งจนปั้นได้เลย
เยอะนะไส้ถั่วเหลืองซีก500กรัมเนี่ยผัดออกมาไส้ได้เยอะเลยแหละเนี่ยแล้วก็เห็นว่าถั่วมันไม่ละเอียดไม่ละเอียงเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเราต้มมาเปื่อยละเราผัดไปผัดมาค่ะเดี๋ยวมันก็เนียนละเอียดละเอียดไปด้วยกันนั่นน่ะยังเหลืออีกอย่างนึงนะที่การยังไม่ได้ใส่ก็คือพริกไทยเนาะเดี๋ยวเอาไว้ใส่ทีหลังจะได้มีความหอมๆเราผัดไปแล้วก็บี้ไปด้วยเนาะเพื่อให้ถั่วมันละเอียดมันบี้ง่ายหรอกเพราะเราต้มมามันค่อนข้างที่จะเละอยู่แล้วแล้วก็ระหว่างเนี้ยตอนที่เราใส่ถั่วลงไปแล้วอะแล้วลองแอบชิมอีกทีนึงไม่ต้องแอบชิมก็ได้การชิมละของการยังอ่อนเค็มเดี๋ยวการจะเติมเกลือค่ะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งช้อนชานะตอนนี้การเติมเกลือไปประมาณ2ช้อนชาแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าส่วนผสมอะเริ่มที่จะแห้งแล้วนะเริ่มที่จะเมื่อยแขนแล้วอะกล้ามจะขึ้นแล้วจ้าออกกำลังกายก่อนกินนะเติมเกลือเพิ่มนะคะอีกครึ่งช้อนชาเป็น2ช้อนชาครึ่งค่ะนี่นะคะการผัดได้ระดับนี้ค่ะการก็จะเอาพริกไทยอะค่ะใส่ลงไปพริกไทยป่นนะการจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะยังไม่ได้ที่นะเนี่ยถ้าผัดออกมาแล้วยังเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้คือยังไม่ได้ที่นะเราต้องผัดให้รู้สึกแบบว่ามันปั้นได้อ่ะเนี่ยค่ะของการก็กวนไปกวนมานะผัดไปผัดมาเนี่ยค่ะเริ่มแห้งละการจะเพิ่มพริกไทยป่นนะคะอีกสักประมาณครึ่งช้อนนะเพื่อความหอมอันนี้ลองดูนะลองปรับแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอันนี้ท่านผู้ชิมของการมาชิมแล้วบอกว่าขอพริกไทยเพิ่มก็รวมๆเนาะการก็ใส่พริกไทยอ่ะพริกไทยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ยี่ห้อด้วยของการยี่ห้อนี้ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะลองดูนะลองปรับดูค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะของการเริ่มได้แล้วกะว่าแบบมันกลิ้งมันร่อนออกจากกระทะแล้วก็เราปั้นได้อ่ะมันก็จะมีความเหนียวๆแบบเนี้ยเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะได้เยอะเลยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะของการผัดมาแบบได้เหงื่อค่ะแห้งประมาณเนี้ยได้และการคิดว่ามันปั้นได้แล้วแหละไม่ต้องให้แห้งเกินเนาะรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะประมาณนี้แล้วค่ะเราก็จะพักไส้ให้แห้งก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยปั้นค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ทำขนมเทียนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะการจะเอามาประกอบร่างกันนะคะการจะลองทำขนมเทียนแก้วก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันทำง่ายแล้วก็แป้งอ่ะมีความเหนียวหนึบแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะนี่ค่ะไส้เค็มขนมเทียนนะคะเตรียมที่จะเอาไว้ทำขนมเทียนไหว้ตรุษจีนแล้วนะคะ